ช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับรอคอยกันมาหลายเดือนนะฮะก็เปิดฉากแล้วในสุดสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราจะไปพบกับเรื่องราวต่างๆของ Toyota Thai Premier League ครับในช่วงของ TPL Today ครับนี่จะมานำท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลอาชีพของไทยครับก็คือน้องธรัญญามโนรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลิหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะแพ้ก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามซึ่งก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจค่ะจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะพลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินได้มาเป็นประธานในการจับสลากศึกไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาณห้องประชุมรอดโพทองได้มีการจับสลากผู้ตัดสินศึกไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันสัปดาห์แรกของฤดูกาล2015ได้รับเกียรติจากพลเอกชินเสนทองโกมลมาเป็นประธานในการจับสลากโดยคู่ที่น่าสนใจในการแข่งเปิดสนามไทยพรีเมียร์ลีกได้แก่ในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะคะสุเมธสายแววตัดสินเกมกราฟสระบุรีค่ะพบกับชลบุรี FC ในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นะคะอนุวัฒน์ฝีมือช่างเป็นกรรมการตัดสินราชบุรีมิตรผล FC พบกับ TOT SC พิธีชัยนวลจันทร์เป็นกรรมการตัดสินบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ส่วนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นะคะเป็นทวีชัยสุภัทวันตัดสินเกมชัยนาทฮอนบิลพบแบงคอกยูไนเต็ดศิวกรภูอุดมตัดสินเกมนครราชสีมามาสด้า FC พบกับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะส่วนทางด้านของการท่าเรือนะคะที่มีปัญหามาตลอดฤดูกาลที่แล้วค่ะล่าสุดทางสโมสรนะคะก็ได้มีข่าวดีก่อนที่จะเปิดฤดูกาลค่ะเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณค่ะคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะแถลงข่าวเข้ามาสนับสนุนสโมสรการท่าเรือ FC พร้อมขึ้นทำหน้าที่ประธานสโมสร5ปีเมืองไทยประกันภัยนะคะซึ่งมีคุณนวลพันธ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทประกาศเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการท่าเรือพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC สู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015พร้อมกันนี้นะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงตราสโมสรจากสิงโตที่ใช้มาอย่างยาวนานเป็นม้าโดยคุณนวลพันธ์นะคะให้เหตุผลว่าม้าเป็นสัตว์ที่ก้าวไปข้างหน้าเสมอแต่ตราสโมสร นี้นะคะอาจใช้เพียงแค่ชั่วคราวในฤดูกาลหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยจะเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะคะออกแบบเข้ามาประกวดค่ะต่อกันที่ข่าวของทางชนาทิพย์สงกระสินกันบ้างนะคะที่ช่วงปิดฤดูกาลเขาก็ได้มีข่าวกับหลายสโมสรในต่างประเทศค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางเทโรก็ออกมาเปิดเผยว่านักเตะไม่เคยได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะโรเบิร์ตโปคูลเลอร์นะคะผู้อำนวยการสโมสร BEC เทโรศาสนะยืนยันไม่เคยรับข้อเสนอจากทีมต่างประเทศในการคว้าตัวชนาทิพย์สงกสินทีมตัวรุกทีมชาติไทยโดยโปคูลเลอร์นะคะกล่าวว่าความเป็นจริงคือยังไม่มีข้อเสนอจากต่างประเทศเข้ามาแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นชนาทิพย์ยังมีสัญญากับ BEC เทโรศาสนะเหลืออีก2ปีและสโมสรไม่มีความจำเป็นต้องเร่งต่อสัญญาผู้อำนวยการทีมมังกรไฟนะคะยังระบุว่าไม่อยากปล่อยชนาธิปให้กับบรรดาสโมสรร่วมไทยพรีเมียร์ลีกแต่อยากให้นักเตะไปค้าแข้งในลีกใหญ่ของเอเชียอย่างออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือจีนมากกว่าเนื่องจากจะส่งผลดีกับนักเตะในการพัฒนาฝีเท้าสู่ระดับอาเซียนค่ะเราไปดูทางด้านของชลบุรีกันบ้างนะคะที่วันที่17นี้ก็จะต้องออกไปเยือนคาชิวะเรโซค่ะในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกทำให้พวกเขานะคะจะต้องมีโปรแกรมการแข่งขันก่อนทีมอื่นๆด้วยการบุกไปเยือนน้องใหม่อย่างกราฟสระบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะเจเดดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC ยอมรับว่าอาจมีการหมุนเวียนผู้เล่นตัวหลักในเกมเยือนกราฟสระบุรี FC ของศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015นัดแรกวันพรุ่งนี้ชลบุรี FC เพิ่งผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟรอบ3ของศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเมื่อเล่นในบ้านถล่มคิชิ SC จากฮ่องกงไป4ประตูต่อ1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะในรอบต่อไปก็ต้องเจอศึกหนักออกไปเยือนคาชิวะเรโซทีมแกร่งจาก J League ในวันที่17กุมภาพันธ์
เซอร์เจเดตนะคะกล่าวว่าทีมต้องพบข่าวร้ายหลังเกมกับคิดฉีเมื่อภูริทัศน์จาริกานนท์อดุลละโซและเลียนโรอัสซัมเซานะคะมีอาการบาดเจ็บแต่ผู้เล่นอย่างเตียโก้คุนย่าและเกเรติเขียวสมบัติไม่ได้ลงสนามในแมตช์ดังกล่าวแน่นอนว่าในเกมกับสระบุรีนะคะจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อให้สภาพทีมสมบูรณ์ที่สุดในการพบกับคาชิวาเรโซค่ะไปดูทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะที่คว้าผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์เข้ามาเสริมทัพในช่วงปิดฤดูกาลค่ะแกรี่สตีเวนนะคะกุนซืออาร์มี่ยูไนเต็ดมั่นใจการเซ็นสัญญากับฮัดสันซันนี่นะคะผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดแม้ถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกและสิ้นเปลืองโควต้าต่างชาติซันนี่ที่เคยติดทีมชาติสิงคโปร์ไปแล้ว48นัดย้ายจาก Royal FC มาร่วมทีม Army United ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาหลังทำผลงานได้ดีระหว่างการทดสอบฝีเท้าซีเว่นให้สัมภาษณ์ว่าการคว้าตัวซันนี่นะคะเป็นการยกระดับของทีมทุกตำแหน่งไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางและกองหน้าแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกที่ใช้โควต้าต่างชาติตำแหน่งนายทวารแต่เขาคิดว่าเป็นการช่วยกระตุ้นในการพัฒนาฟอร์มของผู้รักษาประตูชาวไทยรายอื่นๆค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะตอนนี้เวลาของทีมเทเลก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเคลื่อนไหวของลีกรองกันบ้างค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานฝ่ายบริหารสโมสรเพื่อนตำรวจยืนยันทีมจะกลับไปใช้สนามบุญญาจินดาเป็นรังเหญ้าแน่นอนแต่ยังติดเรื่องไฟสนามที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของ TPLการปรับปรุงต้องอาศัยเวลาพอสมควรเนื่องจากเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานราชการโดยการแข่งขัน2แมตช์แรกของฤดูกาลที่เพื่อนตำรวจเป็นเจ้าบ้านทางสโมสรตัดสินใจขอเช่าสนามลีโอสเตเดียมของบางกอกกลาส FC เรียบร้อยเนื่องจากเป็นสนามที่ไม่ไกลจากฐานแฟนคลับของทีมมากนักเอเลียสเดลอแนวรับคนใหม่ของสงขลายูไนเต็ดเผยรู้สึกตื่นเต้นกับแมตช์เปิดฤดูกาลที่จะพบเชียงใหม่ FC เนื่องจากเป็นครั้งแรกกับฟุตบอลลีกในประเทศไทยตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจของเขามีความพร้อมเต็มที่และอยากทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตพลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นประธานในพิธีจับสลากเชิดดำที่จะทำหน้าที่นัดเปิดฤดูกาลปรากฏว่าเกมคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อย่างPTTระยองพบไทยฮอนด้าเป็นธีรจิตสิทธิสุขลงทำหน้าที่ส่วนคู่ที่น่าสนใจอื่นๆมีดังนี้นิติภูมิกุลบุตรตัดสินเกมระหว่าง BBCU FC พบ Air Force Central FC ส่วนชุมพลดีแปลงทำหน้าที่ในเกมที่สุโขทัย FC เล่นในบ้านรับมือกับพัทยายูไนเต็ดช่วงหน้ามาติดตามผลการแข่งกอล์ฟครับ True Thailand Classic วันแรกครับ